กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมไม่เห็นด้วยกับการมีมาตรา 2/1 ที่ให้การดำเนินการเรื่องของสมุนไพรก็ดียาอาหารเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อื่นเนี่ยนะครับให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นคือพูดง่ายกฎหมายที่เราจะออกเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับเรื่องทั้ง5นี้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการเริ่มต้นของบันทึกหลักการและเหตุผลของกฎหมายฉบับนี้ก็เขียนไว้ชัดครับว่าเหตุผลที่เราต้องมีการออกกฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อจะให้กัญชาเนี่ยครับมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ใช้ประโยชน์ทางด้านของสุขภาพเรื่องของการดำเนินอุตสาหกรรมอื่นแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนรวมไปถึงแพทย์แผนไทยนะครับคือเราออกกฎหมายนี้เพื่อมาดูแลเรื่องนี้แต่กลับกลายเป็นว่ามีมาตรา2เนี่ยมาเตะเรื่องนี้ออกผมก็เลยมีคำถามครับเพราะเราออกกฎหมายนี้ฉบับนี้เพื่ออะไรครับในเมื่อ เราเนี่ยนะครับมีการเขียนในหลักการและเหตุผลไว้ชัดว่าเราจำเป็นต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่ากฎหมายทั้ง5ที่เกี่ยวข้องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาสมุนไพรเครื่องสำอางอาหารและอุปกรณ์อื่นเนี่ยครับก็คงยังไม่มีการพูดเรื่องกัญชาผมก็คิดว่ามาตรานี้ไม่สมควรจะอยู่ครับขอบพระคุณมากครับ